ลังจากที่เหรียญ10ปี2533ได้ปรับราคาขึ้นทะลุหลักล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูว่าเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ปี2533ที่ผมถืออยู่ในมือผมนี้ราคาตอนนี้ปรับขึ้นหรือยังมาฟังคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทางผู้ติดตามเก่าและใหม่สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเรามาฟังข้อมูลของเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ปี2533ที่นะครับอยู่ในมือผมนี้นะครับว่าหลังจากที่เหรียญ10บาทปี2533นะครับได้ปรับราคานะครับขึ้นทะลุหลักล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเหรียญ5บาทนะครับปี2533นะครับได้ปรับราคานะครับเพิ่มขึ้นหรือยังนะครับ FC ก่อนอื่นนะครับต้องนะครับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนะครับการผลิตเหรียญ5บาทปี2533ให้กับ FC นะครับช่องบรบือรักเหรียญได้รับทราบก่อนเหรียญนี้นะครับ FC ต้องบอกว่ามีขบวนการผลิตนะครับไม่ใช่น้อยเลยครับ FC มีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ38,500,000เหรียญครับ FC และก็นะครับตามคู่มือนะครับบอกว่าการประเมินนะครับอยู่ที่นะครับค่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหมือนกับเหรียญนี้นะครับอยู่ที่120บาทครับ FC ส่วนนะครับถ้าราคานะครับที่ผ่านการใช้งานนะครับต้องบอก FC เลยว่านักสะสมยังไม่เล่นหากันครับเนื่องจากว่านะครับนักสะสมมองว่าการผลิตนะครับจำนวน38ล้านเหรียญเศษนะครับก็ยังพบเจอนะครับในท้องตลาดหรือพบเจอในระบบอยู่นั่นเองครับ FC ดังนั้นครับ FC ครับผมหลังจากที่เหรียญ10บาทนะครับได้มีการนะครับนำเข้าที่ประมูลของเอื้อเสรีปรากฏว่ามีการปรับราคาไปถึง1,150,000บาทนั้นนะครับ FC จึงนะครับราคาที่ปรับขึ้นของเหรียญ10จึงไม่ได้นะครับมีผลกระทบหรือส่งผลกระทบให้เหรียญ5บาทปี2533ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามมาแต่อย่างไรครับ FC FC ครับช่องบรบือรักเหรียญนะครับจึงนำข้อมูลนี้มาแจ้งให้กับ FC นะครับช่องบรบือรักเหรียญได้รับทราบรับชมและก็รับฟังกันนะครับ FC ครับถ้าหาก FC นะครับฟังแล้วนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ FC ครับก็นะครับสำหรับท่านที่อยากส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นะครับบนหน้าจอท่านก็เอาโทรศัพท์นะครับมือถือมาสแกนนะครับ QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนสวัสดีครับ